สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของชายนะซึ่งก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะครับผมขอให้เครดิตไกด์จากเครือชิงเมนที่เขียนโดยคุณริวสุเกะนะครับเป็นไกด์ภาษาอังกฤษซึ่งเขาเขียนเอาไว้ดีมากๆแล้วก็ไอเดียหลายๆอย่างในไกด์ของผมก็มาจากไกด์อันนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายคลิปนะครับแนะนำมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณรูปแฟนอาร์ตจากคุณวายสึแล้วก็คุณไอโกะนะครับที่วาดรูปแฟนอาร์ตผมกับชายมาให้นะครับน่ารักทั้งสองรูปเลยนะชอบมากๆนะขอบคุณมากเลยนะครับผมขอเริ่มจากการแปะตัวมาร์คหรือก็คือตัวลิปทายให้ศัตรูนะครับซึ่งจะมีวิธีการแปะ3แบบแบบแรกก็คือคุณใช้การชาร์จยิงธนูใส่ตัวศัตรู2ก็คือเมื่อคุณปลดพรสวรรค์เลื่อนขั้น4แล้วคุณสามารถใช้การโจมตีธรรมดาในโหมดตีใกล้ถ้าเกิดว่าติดคริติคอลจะสามารถแปะมาร์คให้ตัวศัตรูได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากวิธีที่3ก็คือใช้ไม้ตายในโหมดยิงไกลโจมตีใส่ศัตรูนะคราวนี้พอศัตรูติดลิปทายแล้วเราสามารถทำคอมโบต่อได้อีก4แบบแบบแรกก็คือตัวลิปทายแฟตซึ่งผมจะขอเรียกว่าเป็นลิปทายเวอร์ชันยิงไก่แล้วกันก็คือเมื่อคุณทำการชาร์จยิงโดนศัตรูที่ติดลิปทายก็จะมีการทำดาเมจธาตุน้ำใส่ศัตรูรอบๆนะครับแบบที่2ก็คือลิปทายเบิร์ดก็คือเมื่อศัตรูที่ติดลิปทายอยู่ตายนะครับโดยจะตายจากดาเมจของใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ชายเป็นคนฆ่านะก็จะทำดาเมจธาตุน้ำใส่ศัตรูรอบๆแล้วก็ทำให้ศัตรูที่โดนติดลิปทายไปด้วยแบบที่3ก็คือลิปทายสแลชก็คือเมื่อชายอยู่ในโหมดตีใกล้แล้วโจมตีศัตรูที่ติดลิปทายอยู่จะทำดาเมจธาตุน้ำเป็นหมู่ซึ่งการทำดาเมจตรงนี้จะมีคูลดาวน์ 1.5 วิในการเกิดแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าศัตรูแต่ละตัวจะมีคูลดาวน์ของตัวลิปทายสแลชอันนี้แยกกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีศัตรูหลายๆตัวอยู่ติดกันคุณก็สามารถทำให้ศัตรูทุกตัวเกิดลิปทายสแลชได้พอรวมลิปทายแบบปีใกล้แล้วก็เวลามอนตายเข้าด้วยกันนะครับทำให้ชายเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเอาไว้เคลียร์ศัตรูเป็นหมู่ได้ดีที่สุดในเกมเพราะว่ายิ่งศัตรูเยอะดาเมจมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบสุดท้ายก็คือลิปทายบาร์ดก็คือเมื่อคุณใช้ไม้ตายในโหมดตีใกล้แล้วโจมตีใส่ศัตรูที่ติดลิปทายอยู่มันจะมีดาเมจธาตุน้ำเป็นหมู่เสริมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการล้างตัวลิปทายออกจากศัตรูชายจะมีพรสวรรค์ติดตัวเป็นการเพิ่มเลเวลการโจมตีปกติของตัวละครทุกตัวในทีม1ขั้นนะครับแต่ว่าดาเมจหลักๆของชายเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการโจมตีธรรมดามาจากสกิล E เป็นหลักเพราะฉะนั้นสกิลนี้ไม่ได้เพิ่มดาเมจของชายมากแล้วก็ปกติแล้วทีมของชายที่เด่นๆจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากสกิลนี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมาดูตารางนี้นะครับเป็นตารางดาเมจที่ผมคำนวณโดยคร่าวๆเวลาที่ให้ชายโจมตีศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับคุณจะเห็นว่าดาเมจส่วนมากจะมาจากสกิล E ตามด้วยไม้ตายแล้วก็โจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นที่เราเน้นอัพหลักๆก็คือสกิล E กับไม้ตายส่วนโจมตีธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะทิ้งไว้แค่ประมาณ4หรือ6ก็ได้นะครับเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่และที่สำคัญก็คือการโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีตอนที่เราอยู่ในโหมดตีใกล้เนี่ยนับเป็นดาเมจโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีนะครับคือไม่ใช่ดาเมจของสกิลธาตุนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่อาวุธหรืออาร์ติแฟกต์ก็จะเน้นดาเมจในส่วนนี้เป็นหลักนะครับส่วนอันนี้เป็นตาราง ICD หรือก็คือคูลดาวน์ในการแปะธาตุของตัวของชายนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองดูได้แต่สำหรับคนที่เพิ่งเล่นผมสรุปให้คร่าวๆก็คือว่าชายเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการแปะธาตุน้ำได้ดีที่สุดในเกมแล้วก็แปะเป็นหมู่ด้วยซึ่งความสามารถตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดทีมแล้วก็ชงคอมโบให้เพื่อนต่างๆของชายนะครับในส่วนของกลุ่มดาวนะครับคำถามยอดที่เลยก็คือระหว่างกลุ่มดาว1กับตัวธนู5ดาวควรจะเปิดหาอะไรมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีธนู5ดาวที่เหมาะสมกับชายผมแนะนำให้เปิดธนูดีกว่านะครับส่วนกลุ่มดาว1นี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็คือความสามารถของเขาแต่ลดคูลดาวน์ในการเปลี่ยนโหมดระหว่างตีใกล้กับตีไกลลง 20% ซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีแต่ว่าประโยชน์สำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นที่มีสกิลเพย์นะครับเล่นเก่งแล้วก็เข้าใจเรื่องของการวนคอมโบต่อให้คุณไม่มีกลุ่มดาวนี้คุณก็อาจจะไม่เจอปัญหาเรื่องคูลดาวน์ในการสลับโหมดมากคืออาจจะไม่จำเป็นเลยถ้าคุณเล่นเก่งอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายชิลนะครับเอาชายมาตีรัวๆไม่ได้สนใจเรื่องการวนคอมโบสกิลอะไรเนี่ยกลุ่มดาวนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี้ประโยชน์สำหรับแต่ละคนมันต่างกันแต่ไม่ว่ายังไงผมมองว่าการไปเปิดอาวุธ5ดาวค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับแล้วก็แน่นอนถ้าจะเปิดหากลุ่มดาวหรืออาวุธก็แนะนำร้าน Powerplay นะครับประหยัดปลอดภัยตอนนี้ที่ผมทำวิดีโอเนี่ยราคายังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปเติมพอร์ตผมยังไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นเมื่อไหร่นะแต่ถ้าใครมีงบนะครับคิดว่าเล่นเกมนี้ยาวๆแน่ๆก็เติมล่วงหน้าไว้เลยก็ได้นะครับผมเองก็เติมล่วงหน้าไว้ไปเยอะเลยนะส่วนกลุ่มดาว2ผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือเมื่อศัตรูที่ติดลิฟท์ไทตายตัวของชายจะได้ฟื้นพลังงาน4หน่วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสู้กับบอสกลุ่มดาวนี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับบอสมันมีแค่ตัวเดียวมันตายแล้วก็จบถ้าเกิดคุณเจอศัตรูหลายตัวโดยปกติแล้วชายเนี่ยเป็นตัวที่ฆ่าศัตรูเป็นหมู่ได้เร็วมากซึ่งเวลาศัตรูตายมันก็จะดรอปอนุธาตุฟื้นพลังงานไม่ตายให้ชายพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณไม่มีกลุ่มดาวนี้ถ้าคุณเจอศัตรูหลายตัวเนี่ยชายเขาก็ฟื้นพลังงานน่าจะทันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ส่วนกลุ่มดาว3เป็นกลุ่มดาวที่ดีสุดของชายเลยเพราะว่าดาเมจหลักๆของชายมาจากสกิล E แล้วกลุ่มดาวนี้ก็เพิ่มเลเวลให้3เลเวลกลุ่มดาว4เป็นกลุ่มดาวเจ้าปัญหานะก็คือว่าถ้าคุณมีกลุ่มดาว4นะครับเวลาที่ศัตรูติดลิฟท์ไทก็จะโดนดาเมจธาตุน้ำทุกๆ4วินาทีต่อให้คุณสลับตัวชายออกศัตรูก็จะยังโดนดาเมจเรื่อยๆทุก4วิซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีมที่เป็นแช่แข็งหรือชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเป็นดาเมจแถมแต่ถ้าเกิดคุณเล่นทีมระเหยซึ่งเป็นทีมที่แรงที่สุดของชายมันจะมีปัญหาว่าสมมติคุณแตะไฟศัตรูแล้วคุณจะกดไม้ตายเพื่อทำดาเมจคูณ2แล้วไอตัวดาเมจน้ำจากกลุ่มดาวนี้มันทำงานพอดีกลายเป็นล้างธาตุไฟจากศัตรูแล้วทำให้ไม่ตายของคุณเนี่ยไม่สามารถทำระเหยคูณ2ได้พูดง่ายๆว่ากลุ่มดาวนี้อาจจะไปขัดคอมโบของชายในทีมระเหยได้นะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องกดหาแล้วก็ถ้าผมกดได้ผมก็อาจจะยังไม่อัพก่อนยกเว้นว่าจะมีระบบปิดเปิดกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลไม่ตาย3เลเวลก็ถือว่าโอเคกลุ่มดาว6ก็คือเมื่อคุณใช้ไม้ตายในหมวดตีใกล้จะเป็นการล้างคูลดาวน์ในการเปลี่ยนโหมดพูดง่ายๆว่าคุณสามารถอยู่ในโหมดตีใกล้ได้ตลอดถ้าเกิดคุณสามารถใช้ไม้ตายได้เรื่อยๆซึ่งมันอาจจะฟังดูโกงแต่พูดตรงๆว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรของชายมากแล้วก็มันไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจการเล่นชายแล้วก็วนคอมโบเป็นแล้วส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มดาวที่ดีของชายเนี่ยมีแค่กลุ่มดาว1กับ3นะครับถ้าคุณจะกดก็ถ้ากด2แล้วก็คือมาให้ถึง3เลยก็จะถือว่าโอเคแต่ว่าไม่จำเป็นต้องกดมากกว่านั้นก็ได้เกี่ยวกับการใช้ไม้ตายนะครับจริงอยู่ว่าไม้ตายในโหมดตีใกล้ของชายมันจะแรงกว่าโหมดยิงไกลแต่ว่าส่วนมากแล้วเขาจะนิยมใช้ในโหมดยิงไกลกันมันมีสาเหตุอยู่หลักๆประมาณ3สาเหตุ1ก็คือเรื่องของพลังงานในโหมดยิงไกลนั้นจะใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็ทำให้คุณสามารถวนกลับมาใช้เพื่อทำระเหยในรอบคอมโบถัดไปได้เร็วกว่าเดี๋ยวเรื่องคอมโบจะเอาไว้คุยเพิ่มเติมในส่วนถัดไปนะครับเรื่องที่2ก็คือคูลดาวน์ในการสลับโหมดถ้าคุณใช้ไม่ตายในโหมดยิงไกลมันจะไม่เพิ่มคูลดาวน์ในการสลับโหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสลับมาเป็นโหมดตีใกล้แล้วใช้ไม่ตายมันจะมีแอนิเมชันในการใช้ไม่ตาย2วินาทีซึ่งตรงนี้ก็คือมันกินเวลาในโหมดตีใกล้ของคุณทำให้การวนรอบคอมโบของคุณมันใช้เวลานานขึ้นข้อที่3ก็คือการทำระเหยที่ง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นหมวดยิงไกลคุณแค่แปะไฟศัตรูแล้วใช้ไม่ตายทำระเหยได้เลยแต่ถ้าเป็นโหมดตีใกล้พอคุณแปะไฟศัตรูแล้วคุณทำการสลับโหมดมันจะมีการทำดาเมจธาตุน้ำจากการสลับซึ่งดาเมจธาตุน้ำตรงนี้สามารถไปล้างธาตุไฟที่ติดอยู่ที่ตัวศัตรูได้แล้วก็ทำให้ไม่ตายของคุณไม่ติดระเหยนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะทำระเหยคุณต้องทำการวิ่งออกมาให้ห่างจากศัตรูก่อนแล้วค่อยสลับโหมดจากนั้นวิ่งกลับเข้าไปในวงเบนเน็ตแล้วกดไม่ตายก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็เสียเวลาเล่นจริงนะครับแต่ที่พูดไปก็เป็นแค่เหตุผลโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าชายเนี่ยห้ามใช้ไม่ตายตีใกล้เลยถ้าเกิดคุณเล่นทีมอื่นเช่นแช่แข็งหรือชาร์จไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้มากก็ได้หรือถ้าคุณเล่นทีมระเหยมันก็มีข้อยกเว้นเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีแหล่งในการแปะไฟศัตรูมากกว่า2แหล่งขึ้นไปอย่างในวิดีโอก็คือผมมีแหล่งในการแปะไฟจากตัวของกัวบ้าไม่ตายเซียงหลิงแล้วก็ไม่ตายคาซึฮะผมก็โจมตีให้ศัตรูติดม้า ก่อน
จากนั้นก็รอจังหวะนิดนึงพอศัตรูติดไฟก็กดไม้ตายทำดาเมจระเหยในโหมดตีใกล้ได้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปปรับใช้ตามสะดวกแล้วก็ตามทีมที่คุณเล่นนะต่อที่คอมโบการโจมตีของชายนะครับปกติแล้วเราจะให้ชายโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีผสมกันเพราะว่าชาร์จโจมตีของชายเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็จะมีตัวย่อนะครับตัว N ก็คือโจมตีธรรมดาส่วนตัว C ก็คือชาร์จโจมตีซึ่งชายจะมีคอมโบอยู่หลักๆประมาณ3แบบ1ก็คือ N2C ก็คือเราโจมตีธรรมดา2ครั้งแล้วก็ใช้การชาร์จโจมตีต่อนะครับแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยแบบที่2ก็คือ N3C ก็คือโจมตีธรรมดา3ครั้งแล้วก็ชาร์จโจมตีวนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ผมใช้ค่อนข้างจะถนัดที่สุดแบบที่3ก็คือ N5C ก็คือโจมตีธรรมดา5ครั้งแล้วตามด้วยชาร์จโจมตีนะครับเราสามารถเพิ่มดาเมจได้ด้วยการ Dash Cancel หรือ Jump Cancel Dash Cancel ก็คือเมื่อคุณทำการชาร์จโจมตีเสร็จแล้วก็ให้กด Dash เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มการคอมโบชุดต่อไปได้เร็วขึ้นแต่ว่าแบบนี้จะใช้พลังงานเยอะอีกแบบก็คือ Jump Cancel ก็คือชาร์จโจมตีเสร็จแล้วก็กระโดดนะครับแบบนี้จะไม่เสียพลังงานมากแต่ว่าจะช้ากว่าแบบ Dash นะตรงนี้เป็นตารางสรุปดาเมจนะครับคุณจะเห็นว่าการ Dash Cancel เนี่ยจะทำดาเมจได้ดีกว่าการ Jump Cancel ทั้งหมดเลยแล้วก็คอมโบที่แรงที่สุดก็คือเป็น N2C แต่ว่าจะใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับส่วน N3C กับ N5Cดาเมจไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นอันไหนก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อาวุธที่เน้นพวกการโจมตีธรรมดาอย่างเช่นตัว Turning Pulse แล้วก็ตัวของ Rust ผมก็แนะนำให้ใช้ N5C เป็นหลักคราวนี้เราจะเอาคอมโบที่แนะนำไปเมื่อกี้มารวมกับเรื่องการนับคูลดาวน์ด้วยปกติแล้วตัวของชายผมแนะนำว่าควรจะอยู่ในโหมดตีใกล้ไม่เกิน10วิโดยที่ถ้าคุณไม่มีกลุ่มดาวเลยนะที่ผมแนะนำก็คือประมาณ9วินาทีนะครับคุณอยู่ในโหมดตีใกล้9วิแล้วคุณจะมีคูลดาวน์ในการสลับโหมด15วิรวมกันเป็น24วิซึ่งนี่ก็คือรอบคอมโบของคุณที่อยู่ว่าโอเคแล้วเราจะนับคูลดาวน์ยังไง1ก็คือใช้ตัวของคูลดาวน์ไม่ตายไม่ตายของชายเขาจะเริ่มนับคูลดาวน์ตั้งแต่ตอนกดแล้วก็มีแอนิเมชันประมาณ1วินั่นหมายความว่าพอคุณกดสกิล E เพื่อเปลี่ยนโหมดแล้วพอคุณเห็นไม้ตายเหลือคูลดาวประมาณ5วิเนี่ยก็คือคุณอยู่ในโหมดตีใกล้ประมาณ9วินาทีพอดีซึ่งใน9วินาทีนี้ก็จะมีคอมโบแนะนำในการโจมตี3แบบนะครับแบบแรกก็คือคุณใช้ N2C รวมกับการ Dash Cancel ทั้งหมด5รอบมันก็จะใช้เวลาประมาณ9วิพอดีหรือเป็น N3C แล้วก็ Dash Cancel 4รอบก็ใช้เวลาประมาณ9วิเหมือนกันแล้วก็แบบที่3คือคุณใช้ N5C 2รอบบวกด้วย N3C อีก1รอบก็ประมาณ9วิพอดีตรงนี้ก็คือเป็นไอเดียในการนับคูลดาวน์นะครับเวลาไปเล่นจริงก็อาจจะใช้ความเคยชินหรือเป็นเทคนิคอื่นๆก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกนะครับมาดูคอมโบทีมพื้นฐานของระเหยนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนควรต้องรู้แล้วก็มันไม่ได้ยากมากคอมโบพื้นฐาน1ก็คือคุณให้เบเน็ตกดไม่ตายก่อนจากนั้นกดสกิล E แล้วสลับไปที่เซียงหลิงกดไม่ตายทันทีที่ให้เซียงหลิงกดไม่ตายก่อนก็เพราะว่าอนุธาตุที่เบเน็ตสร้างเมื่อกี้มันจะได้ลอยเข้าตัวของเซียงหลิงนะครับเป็นการฟื้นพลังงานไม่ตายทำให้เซียงหลิงสามารถใช้ไม่ตายรอบต่อไปได้เร็วขึ้นจากนั้นก็วางหมีแล้วสลับไปที่ตัวของชายกดไม่ตายเพื่อทำดาเมจระเหยแล้วค่อยสลับโหมดจากนั้นก็โจมตีธรรมดาชาร์จโจมตีศัตรูเพื่อแปดธาตุน้ำแล้วก็ให้ไม่ตายของเซียงหลิงเป็นคนทำระเหยพอคุณใช้เวลาประมาณ9วิแล้วคุณก็สลับมาที่เบเน็ตแล้วก็ใช้สกิล E เพื่อสร้างอนุธาตุให้ตัวของเซียงหลิงเรื่อยๆพอไม่ตายคุณพร้อมคุณก็เลือกบนคอมโบใหม่ส่วนคอมโบพื้นฐาน2ก็คือจะเพิ่มตัวธาตุลมเข้ามาซึ่งตัวธาตุลมนี้คุณจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือให้ใส่เป็นเซต4ลมเพื่อเอามาลดต้านทานธาตุซึ่งคอมโบนี้เราจะลดแค่ต้านทานไฟเท่านั้นก็คือคุณใช้เบเน็ตกดไม่ตายกับสกิล E ก่อน
มาที่ตัวธาตุลมกดใช้สกิลเพื่อลดต้านทานธาตุไฟมาที่เซียงหลิงกดไม้ตายเรียกหมีแล้วก็มาที่ชายกดไม้ตายแล้วก็วนคอมโบคล้ายๆเดิมคราวนี้จะเป็นคอมโบแบบยากขึ้นมาก็คือเราจะทำกระจาย2ธาตุทั้งน้ำแล้วก็ไฟนะครับก็เริ่มจากให้ชายกดสกิล E ก็คือเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อเป็นการแปะน้ำให้ศัตรูตรงนี้สำคัญมากว่าคุณต้องให้ชายใช้การแปะน้ำจากการสลับโหมดเท่านั้นเนื่องจากว่ามันจะเป็นการแปะน้ำแบบ2 U 2 เกรดก็คือเป็นการแปะน้ำแบบเยอะนะครับซึ่งความสามารถแบบอื่นของชายเนี่ยไม่สามารถแปะน้ำแบบเยอะแบบนี้ได้มันจะมีแค่การสลับโหมดกับการกดไม้ตายเท่านั้นซึ่งไม้ตายเราจะเก็บไว้ที่หลังนะครับพอคุณแปะน้ำแบบ2 U จากสกิล E ชายแล้วคุณมาที่เบนเน็ตคุณกดแค่ไม้ตายเบนเน็ตอย่างเดียวคุณจะเห็นว่ามันเกิดการระเหยก็จริงแต่ว่าตัวธาตุน้ำที่ศัตรูมันยังไม่หายไปจากนั้นให้คุณสลับมาที่เซียงหลี่แล้วก็ทำการวางหมีแล้วไปที่ตัวของซูโคสให้คุณรอจังหวะที่ตัวของหมีกำลังจะพ่นไฟก็คือตอนที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวให้คุณกดสกิล E ให้ตรงจังหวะนะครับมันจะสามารถทำกระจายทั้งน้ำแล้วก็ไฟได้กระจายธาตุน้ำมาจากตัวของศัตรูที่ติดน้ำส่วนกระจายธาตุไฟมันเกิดจากการที่ตอนที่หมีเขาพ่นไฟเนี่ยเขาจะมีสถานะเหมือนเป็นธาตุไฟด้วยแล้วก็เราสามารถใช้สกิลของซูโคสทำการกระจายธาตุไฟจากหมีไปโดนศัตรูได้ตรงนี้ศัตรูก็คือจะโดนลดต้านทานทั้งน้ำแล้วก็ไฟจากนั้นก็สลับมาที่เซียงหลิงเพื่อกดไม้ตายแล้วก็สลับไปที่ชายวนคอมโบเหมือนเดิมสำหรับเวอร์ชันคาซึฮะจะง่ายกว่าของซูโคสค่อนข้างเยอะตรงนี้คุณจะเห็นว่าตัวละครในทีมยังไม่ได้โบนัสน้ำกับไฟสำหรับคอมโบก็คือให้คุณใช้สกิล E ของชายก่อนเหมือนเดิมตามด้วยไม้ตายเบนเน็ตแล้วก็สลับมาเป็นคาซึฮะให้คุณกด E ค้างเอาไว้การกด E ค้างนี้จะเป็นการทำกระจายธาตุน้ำแล้วก็เป็นการล้างธาตุน้ำออกจากตัวศัตรูหลังจากคุณพุ่งลงมาโจมตีศัตรูศัตรูจะติดสถานะธาตุไฟก็ให้คุณกดไม้ตายต่อเพื่อทำการกระจายธาตุไฟก็จะเห็นว่าตัวละครในทีมได้โบนัสทั้งไฟแล้วก็น้ำแล้วก็ศัตรูโดนลดต้านทานทั้งน้ำแล้วก็ไฟแล้วจากนั้นก็สลับไปที่ซิงหลิงกดไม้ตายวางหมีแล้วก็ไปใช้ไม้ตายของชายวนคอมโบเหมือนเดิมเวอร์ชันของจีนก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวของเบนเน็ตเขาฮีลได้อยู่แล้วนะครับเอาจีมาฮิลเพิ่มอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่จำเป็นสำหรับคอมโบก็คือใช้สกิล E ของชายเหมือนเดิมตามด้วยไม้ตายเบนเน็ตจากนั้นสลับมาที่จีนกดไม้ตายเพื่อทำกระจายธาตุน้ำก่อนคราวนี้เมื่อไม้ตายของจีนกับเบนเน็ตซ้อนกันนะครับตัวละครของเราจะทำการกระจายธาตุไฟใส่ศัตรูรอบๆเรื่อยๆซึ่งการกระจายตรงนี้ทำให้ศัตรูติดไฟแล้วก็เป็นการลดต้านทานไฟศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจริงคุณก็กดไม้ตายตามด้วยสกิล E ได้เลยแล้วก็ไปที่ตัวของเซิงหลิงแล้วก็ตัวของชายวนคอมโบให้คล้ายเดิมถ้าเป็นเวอร์ชันของซายุก็คือให้คุณกดสกิล E ค้างก่อนเพื่อทำการกระจายธาตุน้ำพอคุณกิ้งบนพื้นเบนเน็ตไปสักพักตัวของซายุเขาจะทำการดูดซับธาตุไฟแล้วก็สามารถแปะธาตุไฟที่ตัวศัตรูได้คุณก็ทำการเตะเพื่อลดต้านทานไฟศัตรูจากนั้นก็ไปที่เซียงหลิงกับชายเหมือนเดิมแล้วเราสามารถใช้ตัวละครอื่นมาแทนได้ไหมคือตัวของเบนเน็ตกับเซียงหลิงเอาออกไม่ได้แน่นอนมันเป็นส่วนสำคัญของทีมสำหรับตัวธาตุลมถ้าคุณไม่อยากจะใช้ก็อาจจะใช้เป็นตัวอย่างจงหลีซึ่งคุณก็ได้โล่มาแล้วก็ได้ลดต้านทานด้วยซึ่งดาเมจของเวอร์ชันจงหลีอาจจะไม่แรงเท่าการใช้ตัวธาตุลมที่มีความสามารถในการรวบแต่ก็เล่นได้ง่ายกว่าหรืออาจจะใช้เป็นตัวของดิโอน่ามาใส่โล่กันกระเด็นหรือตัวของโทมะที่กำลังจะเข้าก็ใช้เป็นตัวโล่ได้เช่นกันตัวของอเบโดก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขามีดาเมจแถมเรื่อยๆสามารถทำตกผลึกเป็นโล่นิดนึงได้แล้วก็เวลาที่เขาใช้ไม้ตายสามารถเพิ่มชำนาญท่าให้คนในทีมก็ทำให้คอมโบระเหยแรงขึ้นถือว่าเป็นช้อยที่ใช้ได้เหมือนกันอีกตัวนึงก็คือตัวของซิงชิวก็เอามาเป็นดาเมจเสริมได้แล้วก็มาเป็นแบตเตอรี่ช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายให้กับชายได้แต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นมากในเรื่องของการแปะธาตุเพราะว่าแค่ชายตัวเดียวเขาก็แปะทันอยู่แล้วมาที่ทีมชาร์จไฟฟ้านะครับทีมนี้จะเล่นไม่ยากป
กติแล้วเราจะใช้ชายคู่กับตัวไฟฟ้า2ตัวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นเปิดโถนะครับคุณต้องมีตัวไฟฟ้ามาเป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างฟิตหรือซาระหรือไรเดนก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเล่นเวอร์ชันของฟิตให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือคุณใช้ไม้ตายของเบนเน็ตก่อนแล้วก็สลับมาที่ชายกดไม้ตายเพื่อทำระเหยเลยคราวนี้ค่อยสลับมาที่เปิดโถกดสกิล E ก่อนแล้วค่อยไม้ตายจากนั้นก็สลับมาที่ตัวของฟิตทำการเรียกนกจากไม้ตายหรือสกิล E ก็ได้สลับไปที่เบนเน็ตอีกรอบหนึ่งกดสกิล E เพื่อสร้างอนุธาตุแล้วค่อยสลับมาที่ชายกดสกิล E เปลี่ยนโหมดแล้วก็ทำการโจมตีอาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ว่าไอเดียหลักก็คือเราพยายามให้ชายสามารถใช้ไม้ตายทำระเหยได้แล้วก็พยายามให้ตัวของเปโทกับฟิตสามารถกดสกิลกดไม้ตายได้ตอนที่ยืนอยู่บนพื้นของเบนเน็ตไอเดียก็มีหลักแค่2ข้อนี้เท่านั้นเองที่มีคนถามมาเยอะคือชายเล่นกับเรเดียนได้ไหมคำตอบก็คือเขาเล่นด้วยกันได้แต่ก็ไม่ได้คอมโบกันดีมากก็คือคุณสามารถเอาชายมากดไม้ตายได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรเดียนเขาสามารถฟื้นพลังงานให้แล้วก็ให้ชายมาช่วยโจมตีในระหว่างที่ตัวของเรเดียนอาจจะติดคูลดาวน์หรือว่าฟื้นพลังงานไม่ตายไม่ทันแต่ว่าถ้าเรเดียนของคุณมีของพอประมาณก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานไม้ตายเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตัวของชายเหมือนเอามาแค่กดไม่ตายแล้วก็เปลี่ยนไปที่เรเดนมากกว่าคือมันเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คอมโบกันดีมากอะไรคอมโบสุดท้ายก็คือทีน้ำแข็งตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือคุณหาตัวละครที่สามารถแปะน้ำแข็งจากนอกสนามได้เช่นตัวของคายะโรซาเลียดิโอน่ากันอยู่นะครับมาแปะน้ำแข็งแล้วก็ให้ชายทำงานโจมตีเพื่อทำการแช่แข็งแล้วก็อาจจะหาตัวท่านลมอีกสักตัวหนึ่งมาช่วยรวบศัตรูมาลดต้านทานน้ำแข็งธาตุน้ำก็ว่าไปนะครับไอเดียประมาณนี้ทีมนี้เล่นได้เอามาฟาร์มได้สบายแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากว่าดาเมจไม่ได้แรงมากแล้วก็เวลาคุณไปสู้กับบอสเนี่ยบอสไม่สามารถติดแช่แข็งได้มาคอมโบสุดท้ายนะครับก็คือคอมโบวันช็อตบอสเอาไว้อวดเพื่อนอวดเฟสนะครับก็จะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันของซูโคสกับคาซึฮะเริ่มจากซูโคสก่อนก็เริ่มจากการแตะธาตุน้ำใส่ตัวของบอสจากนั้นสลับมาเป็นซูโคสกดสกิลเพื่อลดต้านทานธาตุน้ำแล้วก็เพิ่มชำนาญธาตุให้คนในทีมเปลี่ยนมาเป็นเบนเน็ตกดไม้ตายตรงผีเสื้อเพื่อที่ผีเสื้อจะได้เปลี่ยนเป็นธาตุไฟตรงนี้ก็คือมีบัฟพลังโจมตีจากบัฟเบนเน็ตแล้วก็ให้ถือสีโนเบสด้วยนะครับบัฟพลังโจมตีเพิ่มจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นโมนากดอันติเพื่อบัฟแล้วก็โมนาของผมใส่เซต4อินสตรัคเจอร์เพิ่มชำนาญธาตุแล้วก็ใช้หนังสือ Dueling Tale of Dragon Slayer ก็สลับมาที่ตัวของชายเพื่อเอาบัฟจากหนังสือแล้วก็กดไม่ตายส่วนเวอร์ชันคาซึฮะก็คือให้ชายใช้สกิล E เพื่อแปะธาตุน้ำก่อนตามด้วยอันติเบนเน็ตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาซึฮะกดไม่ตายเพื่อลดต้านทานน้ำบัฟดาเมจน้ำตรงนี้ของผมมีกลุ่มดาว2ก็จะเพิ่มชำนาญธาตุด้วยแล้วก็เป็นการสร้างฟิวธาตุไฟขึ้นมาจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นโมนานะครับกดอันติเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยสลับมาเป็นชายเพื่อกดไม่ตายตรงนี้ก็คือเป็นค่าพลังที่รวมบัฟทั้งหมดแล้วก็รวมอาหารด้วยนะครับมาที่เซตอาร์ติแฟกต์นะครับเซตที่ผมให้เป็นอันดับ1ก็คือตัวสีน้ำเพราะว่าเอฟเฟกต์2ชิ้นได้ดาเมจน้ำมันมีประโยชน์กับชายนะเพิ่มดาเมจทุกส่วนเลยส่วนที่เป็น4ชิ้นก็ทำให้โจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีแรงขึ้นส่วนชิเมนาวะถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้จริงๆก็จะเรียกว่าเป็นเซตอันดับ2ก็ได้เหมือนกันก็ได้พลังโจมตีมาก็ถือว่าโอเคส่วนความสามารถ4ชิ้นก็คือใช้พลังงาน15หน่วยเพื่อเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีคือถ้าเกิดว่าเรามองแค่ดาเมจของการโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีเนี่ยเซตนี้ทำดาเมจได้แรงที่สุดแต่ถ้าเรามองดาเมจโดยรวมเนี่ยผมมองว่ายังไงสีน้ำก็มากกว่าเพราะว่าเซตชิเมนาวาเนี่ยมันทำให้คุณไม่สามารถกดไม่ตายได้ต่อเนื่องเหมือนเซตสีน้ำ
มันทำให้การทำระเหยไม้ตายในแต่ละรอบเนี่ยมันยากมากนั่นก็หมายความว่าดาเมจโดยรวมของชายมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไหนดีกว่าผมก็เลือกสีน้ำแต่ถ้าคุณจะเลือกฟาร์มเนี่ยเซตชิมินาวะเขาสามารถฟาร์มคู่พร้อมกับเซตเอ็มเบมได้ซึ่งเซตเอ็มเบมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกฟาร์มชิมินาวะก็โอเคนะครับส่วนเซตของโนเบส2ชิ้นเพิ่มดาเมจไม้ตายก็สามารถเอาไปใช้ผสมกับตัวเซตน้ำก็ได้หรือเป็นชิมินาวะหรือเป็นการ์เดียเตอร์ก็เป็นช้อยที่โอเคแล้วก็เซตดีเรซิ่งโบลไลท์อันนี้ต้องใช้4ชิ้นแล้วก็ต้องมีโลด้วยถึงจะเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีก็เป็นช้อยที่พอโอเคสำหรับค่าพลังนะในส่วนของนาฬิกาก็แนะนำเป็นโจมตีจริงๆถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นไม้ตายนะครับคุณอาจจะใช้เป็นชำนาญธาตุแล้วก็เน้นดาเมจจากการทำระเหยก็ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วผมแนะนำว่าใช้เป็นโจมตีดีที่สุดส่วนถ้วยก็เป็นโบนัสน้ำนะครับถ้าไม่มีก็ใช้โจมตีไปก่อนแทนก็ได้ส่วนหมวกก็โอกาสคิกับความแรงคิโดยพื้นฐานแล้วชายควรมีโอกาสคิสักประมาณ 50% ขึ้นไปถ้าได้สัก 60-70% เลยก็คือดีส่วนความแรงคิก็พยายามให้มันเป็น2เท่ากับโอกาสคิละกันเป็นอัตราส่วนที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดสำหรับออฟลองก็เน้นเป็นโอกาสคิกับความแรงคิแล้วก็ตามด้วยโจมตีฟื้นพลังงานแล้วก็ชำนาญธาตุตารางอันนี้จะเป็นเทียร์ลิสต์อาวุธของชายนะครับซึ่งก็เป็นตารางที่คำนวณแบบมีบัฟของเบเนตมาช่วยเพิ่มพลังโจมตี900หน่วยนะครับแล้วก็มีแบ่งเอาไว้แล้วว่าขัด1ทำดาเมจได้เท่าไหร่ดาเมจขัด3ดาเมจขัด5สำหรับคนที่สนใจอยากจะดูเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็หยุดวิดีโอดูได้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงความสามารถของอาวุธแต่ละอันนะครับอันแรกก็คือตัวของ Polar Star เป็นอาวุธที่ดีที่สุดของชายให้อัตราคิซึ่งเป็นค่าพลังที่ชายต้องการมากมีเพิ่มดาเมจสกิล E กับไม้ตายแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีซึ่งการเพิ่มพลังโจมตีที่มีเงื่อนไข4อย่างเนี่ยก็ตัวของชายเขาสามารถทำเงื่อนไขได้ไม่ยากเก็บสแต็กครบได้ไม่ยากนะครับก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดส่วนตัวของ Thundering Pulse เนี่ยเป็นอาวุธอันดับ2ซึ่งดาเมจก็ไม่ได้น้อยกว่าตัวของ Polar มากเท่าไหร่น้อยกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นให้ค่าพลังเป็นความแรงคิซึ่งก็ถือว่าดีนะแต่ว่าคุณต้องหาอาร์ติแฟคที่มีอัตราคิมาเสริมค่อนข้างจะเยอะหน่อยแล้วก็ให้พลังโจมตีกับดาเมจการโจมตีธรรมดาก็ถือว่ามีประโยชน์กับตัวของชายหมดเลยส่วนตัวของ Skyward ให้ค่าพลังที่ค่อนข้างจะดีมากแต่ความสามารถของเขาก็ไม่ได้แย่คือเป็นดาเมจหมู่แถมแต่มันยังไม่ดีเท่า2คันแรกนะครับก็เลยได้เป็นอันดับ3ตัวของ Amos ความสามารถของเขามี2ส่วนส่วนแรกก็คือเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติกับชาร์จโจมตีซึ่งอันนี้สามารถใช้กับชายได้แต่ในส่วนที่2ที่เป็นเกี่ยวกับการปล่อยลูกธนูยิ่งปล่อยไปนานยิ่งแรงเนี่ยไม่สามารถใช้กับตัวของชายในโหมดตีใกล้ได้เพราะฉะนั้นอาวุธอันนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับ5ดาวอื่นส่วนตัว Validescent หรือ Battle Pass เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในบรรดา4ดาวเพราะว่าให้ค่าพลังอัตราคิซึ่งถือว่าดีนะครับดาเมจของธนูไม่ได้แย่อยู่แล้วแล้วเขามีความสามารถในการรวบซึ่งมันมีประโยชน์มากเพราะว่าตัวของชายเนี่ยยิ่งศัตรูอยู่กระจุกกันดาเมจมันก็ยิ่งแรงตัวของรัดก็เป็น4ดาวที่ไม่ได้แย่แต่ว่าเขาให้ค่าพลังเป็นโจมตีซึ่งปกติเวลาเราเล่นกับเบนเน็ตเนี่ยเบนเน็ตเขาบัฟพลังโจมตีเยอะอยู่แล้วเราต้องการพวกค่าพลังเกี่ยวกับคริติคอลมากกว่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะดรอปลงแล้วก็ความสามารถที่เกี่ยวกับการโจมตีธรรมดาแรงขึ้นมันก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันจะติดดิมิชชิ่งรีเทิร์นค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอาวุธที่ถือว่าดีถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่ไม่มีแบตเทิลพาร์ทก็ใช้อันนี้ได้ยาวๆเลยฮามายูมิเป็นอาวุธครับที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาก็มีเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดากับชาร์จโจมตีในส่วนที่ว่าต้องให้พลังงานเต็มแล้วผลจะเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสก็ได้เป็นอาวุธที่ใช้งานค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เหมาะกับสายฟรีมากเลยตัวแบ็คคลิปก็เป็นอาวุธสายฟรีเหมือนกันซึ่งความสามารถของเขามันจะใช้ฟาร์มได้ดีเวลาเจอศัตรูเยอะแต่ถ้าเกิดคุณไปสู้กับบอสหรือคุณไปลงอบิดห้องยากๆที่มันมีจำนวนศัตรูไม่เยอะเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของธนูนี้ได้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณมีของคราฟก็ใช้ฮามายูมิน่าจะคุ้มกว่าโปรโตไทป์ก็เป็นอาวุธคราฟอีกอันนึงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถโจมตีจุดอ่อนศัตรูได้มันเป็นอาวุธที่แรงมากแรงสุดใน4ดาวเลยแต่เวลาไปใช้จริงมันค่อนข้างที่จะยากนะครับปกติชายเขาก็ไม่ได้เน้นชาร์จยิงเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าคุณวนคอมโบเป็นแล้วการชาร์จยิงมันก็เสียเวลาเวลายิงพลาดทีนึงก็ยิ่งเสียเวลาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยาก
ติงเลทจะเป็นอาวุธเฉพาะทางก็คือสำหรับคนที่เอาชายมาเน้นไม้ตายแล้วก็ต้องทำคอมโบระเหยนะครับถึงจะใช้ประโยชน์จากชำนาญธาตุได้ถ้าเกิดคุณสามารถทำระเหยได้อาวุธอันนี้ทำดาเมจไม้ตายได้พอๆกับตัวโพล่าเลยนะครับคือแรงมากแต่ว่าแรงแค่ไม้ตายเท่านั้นดาเมจส่วนอื่นจะน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใช้ยกเว้นว่าคุณเอาชายมากดไม้ตายทำระเหยอย่างเดียวและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสทีมต่างๆนะครับก็ดูเพิ่มเติมเป็นไอเดียได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ水の矢、うん、よく見